ละก็ถือโอกาสกลับมายังฝั่งเฟซของเรานะฮะตามปกติครับ Q&A นะฮะคำถามและคำตอบนะครับเชิญครับเฟซลุงเปิดเฟซแล้วนิเชียศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพกดเข้าไปลังชั่วเลยโอ้นี่เสียงลังชั่วเลยน้ำกระจายเลยมันก็โยนหินลงน้ำเนี่ยชั่วน้ำแตกกระจายเลยชั่วตรงชั่วแบบนั้นนะพี่ปืดปืดปืดเอาเหตุผลนะลุงตะกะมายืนยันตัวภาพที่มันฆ่าชีพตอบไปครับเชิญครับเฟซลุงเฟซแล้วนิเชียศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพกดเอาละรถเสียงมาถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลากันเลยเชียผมก็เห็นท่านอยู่หน้าจอผมนี่แหละส่วนท่านเห็นผมก็อยู่หน้าจอท่านเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับ ใช่นะตรงกันนะนะการเห็นหน้ากันอะไรกันมันตรงกันนะนะตรงนั้นนะต่อมาก็ฟังเฟซดูการถ่ายทอดสดโอ้ไวเลยวะเนี้ยแบบนี้ใช่ไหมครับ ใช่นะตรงกันนะนะเอาละมาแล้วเชียฝั่ง YouTube ก็มาแล้วเชียใครจะถามอะไรก็เชิญดังมัธยาศัยหนึ่งคำถามมีประโยชน์กับมนุษยชาติหมดนะครับสี่ภาษาลุงหนึ่งคำถามของท่านจะมีประโยชน์ทั้งหมดสำหรับคนที่ติดตามฟังเราอยู่ขณะนี้ติดตามดูวันนี้แล้วมันจะต่อไปด้วยเพราะมันเป็น YouTube ใช่ไหมครับใครจะกดดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้เชิญหนึ่งคำถามมีประโยชน์ยาวเหยียดของคำถามของท่านนะครับส่วนทางฝั่งที่ผมตอบผมก็จะรู้แล้วว่าตอบยังไงแบบไหนนะครับอะไรก็ได้นะครับถามเรื่องรวยดีไหมล่ะอยากจะรวยนักอย่าเลยเมื่อกี้ก็ได้ยินใช่ไหมตอนต้นรายการพระพุทธเจ้าที่จะบวชให้ใครนั่นนะเห็นไหมครับก็ทิ้งความรวยไงอิ่มกับความรวยไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเจ้าชายเจ้าชายเราเจ้าชายก็เลยทิ้งไปหมดเลยไม่เอาแล้วให้กลุ่มขอทานดีกว่าขอทานเห็นเพชรพลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิเลสตัณหาอยู่เอ้ยจะทำไงวะเนี่ยก็ไม่ทำอะไรเลยล่ะไม่รู้ไปทำอะไรสุดท้ายแล้วนะครับขอบวชดีกว่าประมาณนั้นนะครับปืดปืดปืดเอาถามมาเลยนะครับนะครับผมจะดูคำถามนะครับเสียงเบาไปหน่อยจ้าโอเคเพิ่มเสียงแล้วจ้านะครับปืด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 ไม่มีคำถามลุงไปเรื่อยๆนะครับก่อนเกิดบิ๊กแบงมันมีอะไรมาก่อนครับก่อนเกิดบิ๊กแบงมันก็มี before big bang สิครับตอบทั้งนั้นตอบ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 ก่อนเกิดบิ๊กแบงนะมันมี before big bang นะครับนี่ไง before ดูตรงนี้ดู before before ดูนี้นะครับเห็นไหมมันมีคำว่า before เนี่ย before อ่านได้ไหม before อีกบ้างอ่านได้เนาะอ่านได้อ่านได้เห็นไหมก่อนเกิด big bang มันมีคำว่า before ซึ่งแปลว่าก่อนทีนี้เวลา big bang มาปุ๊บชัวป๊อมาแล้วจาก big bang เห็นไหมครับชัดเจนไหมครับทีนี้อธิบายคำว่า beforeทีนี้ก็เลยไม่มีอะไรเลยไหมว่างโปร่งเลยไหมครับไม่มีมีแต่ความว่างสุดท้ายมีแต่ความว่างเริ่มต้นก็คือผ่านภาษา before เห็นไหมครับพอเราบิ๊กแบงปุ๊บฝั่งนี้ก็เลยมีแต่ความว่างเห็นไหมฮะเกิดดวงดาวสเปซร้อยแปดดวงดาวเป็นจักรวาลเป็นกาแล็กซี่เป็นกาแล็กซี่เป็นกาแล็กซี่ปืดๆแล้วก็ยิงตรงไปยังโลกเรานั่นเองพอเกิดไปโลกอะไรเกิดขึ้นอายตนะ5แล้วครับเห็นอย่างนี่คือเรื่องของเราคือใครคำถามมาเริ่มเทิมเลยมันต้องหาให้เจอเราคือใครนะใช่มั้ยเป็นลูกใครหลานใครเกิดมาได้ยังไงก็คือเรื่องของไดนามิกคำว่าไดนามิกแปลว่ามันเคลื่อนไหวนะเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับไดนามิกต้องปิดฝั่งนี้เลยนี่ไดนามิกฝั่งไดนามิกไดนามิกมันหมายความงี้ครับมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งก็ไม่ได้มีมันแปลว่ามันไม่นิ่ง
มันหวั่นไหวมันกระพริบว่าไปเห็นไหมฝั่งโลกฝั่งโลกฝั่งโลกีมีคำว่าทุกขังกับมีคำว่าอนิจจังเห็นไหมอนัตตาอยู่ไหนวะเนี่ยสังเกตเส้นสีแดงๆตรงกลางอนัตตาอันนี้ก็รู้เรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาทางด้านฝั่งล่างก็คือมีกายมีใจมีจิตแล้วก็มีจิตอีกมีจิตขุ่นมัวยังไม่พอมีจิตปรุงแต่งอีกเห็นไหมจิตปรุงแต่งนี่ก็คือจิตไม่บริสุทธิ์เป็นจิตยังไม่บริสุทธิ์อยู่นะฝั่งโลคีนี่ยังถือเป็นบริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าหลุดจากโลคีสู่โลกุตเปลี่ยนปุ๊บฝั่งเนี้ยเท่านั้นนะครับเข้าสู่ภาวะบริสุทธิ์หมดไปวันนี้จังไปว่าเที่ยงนี่จังเที่ยงนะครับมากลุ่มนั้นคือปุ่มปัญญาปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาปัญญาหมายความฝั่งนี้นะฝั่งนี้เป็นฝั่งสแตติกครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิจังแปลว่านิ่งนะครับสแตติกฝั่งโลภโลคีวิสัยมันไม่นิ่งไม่นิ่งก็แปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมเป็นของธรรมดาโลกกฎอนิจจังนะกฎแห่งกรรมเลิกพูดได้ก็ดีผมว่างั้นนะมารับรู้กฎของธรรมชาติดีกว่าแล้วก็อธิบายกฎธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงนี่เองก็คืออนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเขาจะเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบ้างเผาบ้างก็การเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองครับผมโอเคไหมเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่ามันนิ่งเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่ฝั่งปัญญาสุญญตาโลกุตระธรรมปรมัตถธรรมพระธรรมแล้วก็อนัตตาแปลว่าความว่างหมดพระนิพพานแล้วก็อะไรดูนะพระนิพพานพระอะไรกันพระอรหันต์พระโถพระอรหันต์ความว่าง wisdom emptinessอีเธอร์เป็นก๊าซอีเธอร์นะฮะแล้วก็ก๊อดเดี๋ยวก๊อดกลุ่มก๊อดก็อยู่ฝั่งนี้แต่ก๊าซกลุ่มก๊อดคือฝั่งที่บริสุทธิ์ไงฮะนี่เพราะฉะนั้นฝั่งนี้มันบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้เองครับ The Pure Energy เนี่ยก็คือมาจากคำว่าสแตติกแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันซ่อนอยู่กับความนิ่งลุงพูดประจำโอเคไหมครับแค่นี้ก็พอสำหรับทางฝั่งนี้ก็เรื่องของอธิบายความตั้งแต่จักรวาล นี้มายังโลกมันยังตัดใจเสื้อบุงของท่านผมสุดท้ายปุ๊บมันก็มาลงที่พลังงานบริสุทธิ์เหมือนกันปลายสุดมันผ่านควาร์กมาสุดท้ายก็เป็นควาร์กแล้วก็โรงงานที่บริสุทธิ์น่าเห็นไหมครับนี่แหละเอกสารลุงออกนะครับทำเอาไว้โอ้ยนานแล้วทำไว้นานมากทำไว้นานเรื่องเซลล์เรื่องอะไรต่างๆนะพวกนี้ทำไว้นานไอ้พวกศาสตร์ต่างๆลำดับสารไว้ด้วยนะครับสูงสุดคือเพียวจิตจิตบริสุทธิ์ครับเพียวจิตแต่มันก็เพียวเอเนจีลุงเอาเพียวเอเนจีก็คือตรงนี้แหละแล้วก็เพียวสปิริตสปิริตแปลว่าจิตเนี่ยนะสปิริตสปิริชวลนะครับแล้วก็อะไรซูเปอร์เนเจอร์แปลว่าธรรมชาติสิ่งนี้มันเหนือกว่าธรรมชาตินะครับแล้วก็เมตาฟิสิกแปลว่าหายตัวนะครับตรงนี้ต่ำกว่านี้ก็เป็นพวกธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติดินน้ำลมไฟต่ำกว่านี้ก็เป็นพวกไสยศาสตร์มนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวนี่ครับต่ำมากที่คณิตศาสตร์ต่ำที่สุดก็คือวิทยาศาสตร์ณวันนี้ตามภาษาลุงงอกวิทยาศาสตร์คือศาสตร์ที่ต่ำที่สุดนะครับพี่นะไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะที่ว่านะวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้จ้าพี่ศาสตร์วิทยาศาสตร์เรื่องการรักษามนุษย์ไปต่อไม่ได้แล้วแน่นอนด้วยอ่ะตันหมดแล้วสู้ไวรัสโคโรนาไม่ได้เอาเสียเห็นไหมล่ะผมว่ามันถึงยุคนะพี่นะถึงยุคที่จะรู้จักกันเรื่องของพลังงานนะพลังงานก็ต้องรู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ด้วยลุงก็พูดจังคำเหล่านี้นะครับท่านก็ค่อยๆสดับเอาครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ขอได้โปรดให้เข้าใจตรงนี้หน่อยก็ดีเหมือนกัน